ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนในบทนี้กันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยแรงตามแนวแกนในชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยวัสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะอ,ะอันนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้ยากมากนะคะไม่ต้องตกใจเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะที่อาจารย์สอนคุณไปก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นหน่วยแรงในวัสดุแค่ชิ้นเดียวนะคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเวลาเราใช้งานนะ,ะมันก็จะมีอย่างเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กมีวัสดุ2ชนิดนะคะทีนี้ถ้ามันมีวัสดุ2ชนิดหรือมากกว่า2ชนิดเนี่ยมันจะเกิดหน่วยแรงขึ้นยังไงมันจะช่วยกันรับแรงยังไงนะคะมันจะมีหลักคิดอยู่ง่ายๆนะคะไม่ต้องตกใจนะคะหลักคิดนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือ ข้อที่1นนะคะแรงที่วัสดุทั้ง2ชนิดช่วยกันรับนะคะรวมแล้วต้องเท่ากับแรงภายนอกนะคะที่มากระทำดูรูปนี้สมมุติว่าจะมีเสาที่ประกอบด้วยวัสดุสีฟ้ากับสีส้มนะคะแล้วก็มีแรง P กระทําลงมาที่เสาต้นนี้นะคะเพราะฉนั้น P ตัวนี้จะต้องเท่ากับ P 1บวก P 2ข้อนี้มันหมายถึงอย่างนี้นะคะ P ตัวนี้จะต้องเท่ากับ P 1หนบวก P2 นะคะอ่าข้อที่2นะคะข้อที่2ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะก็คือมันเวลาเรามันเสาเนี่ยมันรับแรงกดถูกต้องไหมคะมันจะต้องเกิดการยุบตัวลงนะคะเกิดการเคลื่อนที่กิดการยุบตัวลงนะคะหดตัวลงของเสาซึ่งการหดตัวนี้นะคะจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะ นั่นก็คือว่าไอเสาต้นนี้มันประกอบด้วยวัสดุ2ชนิดใช่ไหมเพราะนั้นไอวัสดุสีฟ้าก็ต้องหดตัวเท่ากับวัสดุสีสม้มคือหดตัวเท่ากับการหดตัวของเสาทั้งหมดนะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับโลนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเขียนไว้ว่าโลของเสาทั้งหมดเนี่ยโลสีแดงๆเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับโลของสีฟ้าแล้วก็โลของสีส้มก็คือวัสดุ2ชนิดนี้ต้องหดตัวเท่ากัน นะมันจะมีอยู่แค่สองข้อเท่านั้นนะคะที่เราจะใช้ในการโซนะคะในการที่จะหาคำตอบนะคะว่าหน่วยแรงเกิดขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตามแต่นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะตัวอย่างตัวอย่างนะคะก็คือว่าเรามีเสานะคะเสาที่เป็นท่อนะคะเสาต้นที่เป็นท่อเนี่ยต่ผิวด้านนอกมันเป็นท่อท่อนี้นะคะเป็นท่อเหล็กนะคะ หนา t ีไดมิเตอร์ดีด็อกนะซึ่งไดมิเตอร์เนี้ยนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเนี่ยก็คือ165.1ม mm. ิลลิเมตรมีความหนา t ก็คือห6มิลเพราะฉะนั้นดีข้างนอกเนี่ยก็คือ165.1ห mm. มิลความหนาทีก็คืออ่า6มิลนะคะอ่าจงหาหน่วยแรงที่เกิดขึ้นใน คอนกรีตและก็เหล็กนะคะว่าหน่วยแรงมันเกิดขึ้นเท่ากับเท่าไรนะคะโดยกําหนดค่ามนุรัสของเหล็กกับคอนกรีตมาให้เรียบร้อยของเหล็กก็คือ2 0 0จิกะับปาสคาลของคอนกรีตก็คือ20จิกะับปาสคาลนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลักการ2ประการอย่างที่อาจารย์บอกนะคะข้อแรกก็คืออะไรคะแรงที่วัสดุ2ชนิด นะคะจะต้องช่วยกันรับมันจะต้องเท่ากับแรงรวมภายนอกเนาะอ่าซึ่งแรงรวมภายนอกก็คือเท่าไหร่คะเขาบอกแรงรวมภายนอกมาให้เราเรียบร้อยเลยว่าเท่ากับ690กิโลนิวตัน P เท่ากับ690กิโลนิวตันเพราะนั้น P ตัวนี้นะคะก็คือมันจะต้องแบ่งกันรับก็คือท่อเหล็กก็ต้องรับไปอาจารย์ให้เป็นของท่อเหล็กรับเป็น Ps แล้วก็ ของคอนกรีตรับเป็น Pc นะคะเพราะท่อเหล็กตัวนี้มันจะปอกมังกรคอนกรีตอยู่ข้างในนะคะเป็น Pc นะคะเพราะฉนั้น Pc บวก Ps ต้องเท่ากับ P ก็คือ690นิวตันกิโลนิวตันนะคะอ่าข้อแรกผ่านไปเนาะข้อที่2นะคะการหดตัวมันต้องเท่ากันนะคะโลต้องเท่ากันนะคะเพราะนั้นโลของเหล็กเหล็กเวลามันรับแรงก็ต้องยุบตัวลงจะต้องเท่ากับโลของคอนกรีต นะคะ,ะเราจะใช้สองสมการนี้เป็นหลักในการโซนะคะ,ะซึ่งไอโลของโลของคอนกรีตกับโลของเหล็กเนี่ยมันเท่ากันเนาะแต่ว่าเหล็กกับคอนกรีตเนี่ยมันยาวเท่ากันก็คือยาวแอท่อเหล็กเนี่ยมันยาวแอนะคะท่อเหล็กก็ต้องยาวแอ คอนกรีตที่อยู่ข้างในก็ต้องยาว L เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอา L มาหารทั้งหมดนะคะสมการที่2อ,อาจารย์เอา L มาหารทั้งหมดอาจารย์จะได้เป็นค่าสเตนนะคะเพราะฉะนั้นสเตนที่เกิดขึ้นในเหล็กกับสเตนที่เกิดขึ้นในคอนกรีตจ,จะเท่ากันนะคะสเตนคือความเครียดนะคะจะต้องเท่ากันนะคะหรือเราจะเขียนว่ารเท่ากันถ้าเราแปลงก็คือเราได้เป็นบบสเตนเท่ากันเนาะ เข้าใจน่ามาถึงตรงจุดนี้ทีนี้เรามาดูนะคะจากสมการที่1เราจะได้ว่า,า P ที่เสาเหล็กรับบวกกับ P ของคอนกรีตนะอันนี้ Pc P ของคอนกรีต Ps P ของเสาเหล็กรับจะต้องเท่ากับ690กิกโลก็คือ10กกำลัง3นิวตันเนาะพักไว้เป็นสมการที่1่สมการที่2เราจะได้ว่าสเตนในเหล็กจะต้องเท่ากับสเตนในคอนกรีตเนะาะ สเตมมันคืออะไรคะเรามาดูก่อนว่าสเตมมันคืออะไรจากกฎของฮุกเนาะสเตทเท่ากับอ e ีสเตนอันนี้คือกฎของฮุกธรรมดานะหน่วยแรงเท่ากับมัลยุดจุนคูณกับค่าสเตนเนาะทีนี้แต่เรารู้ว่าหน่วยแรงเท่ากับอะไรคะเท่ากับ p ส่วน a เนาะหน่วยแรงที่เกิดขึ้นมันเท่ากับ p ส่วน a นะคะเพราะนั้น p ส่วน a ก็จะเท่ากับอ e ีสเตน ะะเราย้ายข้างสเตนไว้ฝั่งนี้นะคะสเตนก็จะมีค่าเท่ากับ P ส่ว e น Ae เนาทีนี้เราก็มาแทนค่าในสูตรนี้ค่ะสูตรที่2นะคะแต่เวลาเราแทนค่านะคะเอาสูตรนี้ไปแทนค่ามันเป็นอันนี้มันเป็นสเตน S ก็คือสเตนของสตีลของเหล็กท่อเหล็กนะคะเพราะนั้น P ตัวนี้ต้องเป็น PS A ก็ต้องเป็น A ของท่อเหล็กก็เป็น as e ก็เป็น e ของเหล็กท่อเหล็กก็คือ es นะคะในทำนองเดียวกันนะคะในคอนกรีตก็เหมือนกัน pc ac ec นะคะสองตรงนี้ต้องเท่ากันเพราะว่าสเตนที่เกิดขึ้นต้องเท่ากันนะคะจากนั้นมีสิทธิ์ก็ะแทนค่าเลยค่ะ as ท่อเหล็กเขาบอกมาให้เขาไม่ได้บอกมาให้หรอกแต่เขาบอกขนาดมาให้ es เขาบอกมาให้ อันนี้ก็เหมือนกันของคอนกรีตเขาก็จะบอกมาให้เรามาหาของแต่ละตัวก่อนนะคะอ่าเรามาดูในสติลหรือท่อเหล็กนะคะ es เขาบอกมาให้เลยว่าเท่ากับ200จิกะปาสคาลเราก็เขียนเอาไว้นะคะส่วน as เท่ากับเท่าไหร่ as mm hmm. ก็คืออะไรคะพายส่วน4คูณไดมิตเตอร์นอกกำลัง2ลบด้วยไดยมิตเตอร์ในคนอาจจะงงว่าอาจารย์หาไดามิตเตอร์ในได้ยังไงไดมิตเตอร์ในคืออะไรคะ ่าถ้าเรามีท่อเหล็กอย่างนี้เนะาะไดมิเตอร์นอกคือดอีความหนาทีเพราะฉะนั้นไดมิเตอร์ในก็คือเอาดีมาลบ2อทีเพราะทีฝั่งนี้กับทีฝั่งนี้เป็น2อทีนะคะนิสิตก็จะได้ค่านี้ออกมานะคะอ่าไม่งงนะอันนี้ไดมิเตอร์นอกอันนี้ไดมิเตอร์ในนะคะเอาอันนี้กําลังสอง ลบกับอันนี้กำลังสองทั้งหมดคูณกับพายส่วนสเนาะนี่จะได้ค่า a as ออกมาแนละ้วนี่คือ a ของหน้าตัดท่อนะคะอของหน้าตัดท่อเหล็กนะคะส่วนของคอนกรีด e คอนกรีดเขาก็ให้มา20จิกะปาสคาลนะคะส่วน a c นะคะหน้าตัดในท่อเหล็กหน้าตัดนี้ มันก็คือไดมิเตอร์ในกำลังสองนะคะคูณพายหารด้วย4นะคะพื้นที่วงกลมข้างในนั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็เอาไดมิเตอร์ในมากำลังสองคูณพายหาร4ออกมาก็ได้ค่านี้อันนี้คือค่าของ AC หรือ A ของคอนกรีตนะคะนิสิตก็เอาไปแทนค่าเลยค่ะค่า2ค่านี้ไปแทนค่าในสมการนี้แทนปัป๊บนิสิตจะได้สมการนี้นิสิตเห็นไหมคะ จากสมการนี้นะคะนิสิตสามารถจัดรูปความสัมพันธ์ของแรง P.S กับ P.C ได้นะคะอ่าสมมติว่าอาจารย์อยากได้ฝั่งนี้เป็น P.S อาจารย์ก็ยาก้ายฝั่งนี้ไปคูณเนาะก็กดเครื่องคิดเลขซะนิสิตจะได้ว่า P.S เท่ากับ1.630 P.C นะคะ1.630 P.C เพราะนั้นเห็นไหมคร ps เท่ากับ1.630 pc นิสิตก็เอาค่านี้นะคะอันนี้คือค่า ps ใช่ไหมนิสิตก็ไปแทนค่าในตรงนี้นะคะในสมาการที่1ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะหา pc ออกมานะคะเ<ม>พราะนั้นเราแทนค่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็น pc บวกกับ1 6 3 0 pc นะคะแก้สมาการนี้ออกมานิสิตจะได้ว่า pc เท่ากับเท่าไหร่ นะคะ Pc ก็เท่ากับ262กสิโลนิวตัน <c oughs> ส่วน Ps ก็เอากลับมาแทนในสมการนี้เพราะได้ Pc แล้วแล้วก็เอา Pc มาแทนในสมการนี้เราก็ได้ Ps ออกมาเท่ากับ428กิโลนิวตันโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ไม่ได้ถามหา p โจทย์ถามหาหน่วยแรงเพราะนั้นนิสิตต้องหาหน่วยแรง s t a t นะคะก็เท่ากับ p ส่วน a นะคะ s t a t ของเหล็กท่อเหล็กก็เท่ากับ ps หารด้วย as เราก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ142.7เมกะปาสคาลนะคะหน่วยแรงต้องเป็นแรงต่อพื้นที่เนาะอ่า Pc ก็เหมือนกันก็ต้องเอาเอ้ย t เ State ก็เหมือนกันก็ต้องเอา Pc หารด้วย Ac นะคะก็ออกมาเป็นแทนค่าเข้าไปได้14.23เมกะปาสคาลจริงๆต้องติดลบนะคะเพราะมันเป็นหน่วยแรงอัดเนาะ มันต้องไปติดลบเนี่ยลบอยู่ข้างหน้าอาจารย์ลืมใส่ลบตรงนี้นะต้องทําให้สมบูรณ์นะคะติดลบมันเป็นเวลงอัดน,นะคะอ่าง่ายไหมอ่าอย่าลืมอันนี้อาจารย์เขียนไว้ว่าถ้าพื้นที่ของท่อเนาะมันต้องเท่ากับายส่วน d ดีข้างนอกลบดีข้างในนะคะเห็นไหมคะอ่าดีข้างนอกเนาะ ความหนาของท่อมันทีเพราะฉะนั้นดีข้างในมันต้องหับดีข้างนอกลบด้วย2 t ทีอย่าไปพลาดลบทีเดียวนะต้องลบด้วย2 T ทีเอา t คูณ2ก่อนแล้วค่อยมาลบนะง่ายไหมก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะวัสดุ2ชนิดนะคะอันนี้เราก็หาได้เรียบร้อยแล้วเอาเรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าเสาสั้นนะคะ รูปเดิมนั่นแหละนะคะถ้าหน่วยแรงที่ยอมให้ในเหล็กและคอนกรีตเท่ากับ140แล้วก็10เมกะปาสคานะคะอันนี้เขากำหนดหน่วยแรงมาเนาะตามลำดับท่อยังมีขนาดเท่าเดิมนะคะก็คือเท่านี้แหละเอ่อไดมิเตอร์นอก165มิลแล้วก็หนา6มิลน,นะคะจงหาแรงอัดสูงสุดที่เสาต้นนี้ยอมรับได้ ที่รับจะรับได้นะคะกำหนดให้ค่า e ค่า c เท่ากับเท่านี้ e I, ค่าข้อมูลรัฐยุ่นเท่ากับเท่านี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาถามหา p พูดง่ายๆเขาถามหา p p ไม่ใช่690แล้วโดยเขากำหนดว่าหน่วยแรงตรงเนี้ยในคอนกรีตจะต้องเกิดขึ้นนะคะไม่เกิน10นะคะแล้วก็ในเหล็กจะต้องเกิดขึ้นไม่เกิน140บนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะเรายังคงใช้2ส,สมก,การที่สําคัญของเราเหมือนเดิมก็คือสมก,การแรก p ที่คอนกรีตรับบวกกับ p ที่เหล็กรับต้องเท่ากับ p รวมนะคะพักไว้ก่อนเนาะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือสเตนที่เกิดขึ้นจากเหล็กกับสเตนที่เกิดขึ้นจากคอนกรีตจะต้องเท่ากันนะคะแต่สเตนเท่ากับอะไรคะจากกฎของฮุกสเตนก็เท่ากับสเตสส่วนค่าด้วยโมดูลัสยืดหยุ่น นะคะเพราะฉะนั้นกลับมาแทนค่าตรงนี้เนาะสเตนในเหล็กไอ้สเตนในเหล็กก็เท่ากับความเครียดในเหล็กหารด้วยโมลายืดีจุนของเหล็กสเตนในคอนกรีตก็คือความเครียดเอ้ไม่ใช่ความเครียดหน่วยแรงนะคะสเตนเอ่อสเตนในคอนกรีตก็เท่ากับหน่วยแรงในคอนกรีตหารด้วยค่าโมลายืจีจุนของคอนกรีตนะคะเพราะฉะนั้นเขากำหนดมาให้แล้วว่าเท่ากับ140กับ สิบเราก็ลองแทนค่าดูนะคะเราก็ลองแทนค่าค่ามากที่สุดดูนะคะเราก็แทนค่าเข้าไปว่าถ้ายอมให้เหล็กเกิดร้อยสี่สิบเมกะปาสคาเนี่ยจะได้สเตนเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าลงไปเลยร้อยสี่สิบหารด้วยอันนี้ของเหล็กเนาะ e ของเหล็กนะกนะมวลสัืดีจุ่นของเหล็กออกมาได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะลองแทนขององค์กรดูซิขององก์กก็คือสิบเมกะปาสคาล ะะแล้วก็ e ของคอนกรีตก็คือ20นะคะอ่าิ0จิกะเนาะออกมาก็ได้0 0 0 5หเห็นไหมคะ e ของเหล็กกับคอนกรีตมันจะต่างกันนะคะในเหล็กก็คือจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยแรงเท่ากับ140ในเหล็กจะเกิดค่าสเตนที่มากกว่าเห็นหมคะก็ต้องมากกว่า0 0 0 5เนาะอันนี้มากกว่า ะะหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเมื่อแรง p เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเสามันจะค่อยๆยุบตัวลงยุบยุบยุบตัวลงนะคะยุบตัวลงก็คือค่าสเตนมันจะเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมันถึง5าพอถึง5ปุ๊บหน่วยแรงในเหล็กในคอนกรีตเนี่ยมันถึง10บเมกะปาสคาละแต่ในเหล็กยังไม่ถึง140เพราะว่าในเหล็กจะถึง140ก็ต่อเมื่อเกิดสเตนเท่ากับ0.007นะคะแต่ตอนนี้มัน5 ะะเพราะนั้นจะกดต่อไปได้ไหมไม่ได้นะคะกดต่อไปแล้วตัวนี้มันจะเกินตัวนี้มันจะเกิน10นะ,ะเพราะว่าหน่วยแรงที่ยอมให้เขายอมให้คอนกรีตเกิดขึ้นได้แค่10นะคะเพราะนั้นแม็กซิมัมเสาต้นนี้รับได้ก็คือคอนกรีตจ,จะถึงก่อนถึง allowable ก่อนขนาดที่เหล็กเนี่ยยังไม่ถึง แล้วเหล็กเป็นเท่าไหร่เราอยากรู้ว่าเหล็กเป็นเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนตรงนี้ของเหล็กนะคะให้กลายเป็น0.005 0 0นะคะ0.0005ตรงนี้นะคะสเตนในเหล็กให้เป็น0 0 0 0 5นะคะแล้วเราก็หาตัวนี้ออกมาเราก็จะรู้ว่าในเหล็กอะจริงๆแล้วหน่วยแรงมันไม่ถึง140แต่มันเป็นเท่าไหร่นะคะทำไมเราต้องหาเพราะว่าเราต้องหา P ไงสุดท้ายเราต้องหา P เราก็เลยต้องหาหน่วยแรงที่เกิดขึ้นก่อนนะคะอ่ะ อาจารย์ก็เลยสมมติให้เหล็กเห็นไหมเกิดขึ้นเท่ากับ0.0005ซึ่งในเหล็กในคอนกรีตจะต้องเกิดเท่ากันข้อกําหนดของเราจําได้ไหมคะสะเตนในเหล็กในคอนกรีตต้องเท่ากันเพราะในเหล็กกับในคอนกรีตจะต้องเท่ากันนะอ้าวเพราะนั้นถ้าในเหล็กเท่ากับเท่านี้นะคะเท่ากับเท่านี้จะเกิดหน่วยแรงขึ้นเท่าไหร่อาจารย์ก็ย้ายข้างสมการเอาค่า e ไปคูณ e s ไปคูณนะคะโมลารที่ดิ่มไปคูณออกมานะคะเราก็จะได้มีค่าเท่ากับเนี่ยคะ่ะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ได้มีค่าเท่ากับ100เมกะปาสคาลเห็นไหมมันเกิดขึ้นไม่เท่ากับ140มันเกิดขึ้นแค่ร้อยนะคะมันเกิดขึ้นแค่ร้อยเท่านั้นเองนะคะ,อะพอเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะสูตรที่1เราจะเริ่มใช้งานได้สูตรที่1 PC บวก P เอท่ากับ P P จำได้ไหมคะจาก s t a t e เท่ากับ P ส่วน a นะคะเพราะนั้น P ก็เท่ากับ state คูณกับ a นะคะ Pc ก็คือ stat t a t ต c คูณกับ ac Ps ก็คือ stat e s คูณกับ as นะคะเพราะนั้น Pc มันเกิดขึ้น10ก็ใส่เข้าไปพื้นที่หน้าตัดมันเป็นเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะ Ps เอ้ t a t e s เกิด state s ในเหล็กเกิดขึ้นเท่ากับ เท่าไหร่คะร้อยนะมันเกิดร้อยไมกะกับปาสคาลนะคะ as เท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะกดเครื่องคิดเลขะอ่ะคำตอบนี่คือ p 484กิโลนิวตันเห็นไหมคะอันนี้คือแรงที่เสาต้นนี้จะรับได้โดยหน่วยแรงในคอนกรีตจะถึงก่อนจะถึง10เไมกะกับปาสคาลก่อนนะคะแล้วจากนั้น เหล็กเหล็กจะไม่ถึง140เหล็กจะได้แค่ร้อยนะคะอันนี้คือคาตอบแนตะเวราฉนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าเขาให้มา a l l o w a b l e สองอันไม่ใช่ว่าทุกอันจะใช้ a l l o w เ b l ลเลยนะคะเพราะมันมีเงื่อนไขว่ามันต้องมีสเตนเกิดขึ้นเท่ากันนะคะสเตนเกิดขึ้นเท่ากันตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะคะว่าหน่วยแรงตัวไหนจะถึงก่อนนะ,ะเราต้องเช็คก่อนนะคะ,อ,ะ <c oughs> อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอ่า ทีนี้เรามาดูอีกสัข้อหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนาะเขาบอกว่าเสารูปเดิมนี่แหะคะ่ะถ้าท่อหนา5้มิลและต้องการให้รับน้ำหนักสาไอ้800กิโลนิวตันจงหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกนะคะกำหนดให้หน่วยแรงในเหล็กและคอนกรีตต้องไม่เกิน140นะคะอ่าแล้วก็ คอนกรีตนี่ก็คือ10นะคะเมกะปาสคาเ s เเท่าเดิมนะคะก็ยังคงใช้2สมการเดิมนะคะเรามาดู PC-PS บวก PS จะต้องเท่ากับ800เพราะว่าเขาให้รับน้ำหนักได้800กิโลนิวตันนะคะอาจากข้อนี้เราจำได้ไหมเราจำได้แล้วว่า Allowable เนี่ยนะคะเราจะได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เราทำมาเนาะว่าในคอนกรตจ,จะต้องเกิด Allowable 10แล้วก็ในเหล็กจะต้องเกิด Allowable คือยอมรับได้สูงสุดก็คือร0อยเมกะปาสคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะนิสิตก็เอา P S บวก P C ซึ่งเท่ากับ P ก็คือสเตตคูณกับพื้นที่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็คือสเตตของคอนกรีตนะค,ะคูณกับพื้นที่ของคอนกรีตแล้วก็สเตตของเหล็กคูณกับพื้นที่ของเหล็กเท่ากับ800นะคะแต่ข้อนี้เขา ทำหาไดมิตเตอร์ข้างนอกเนาะา A ตัวนี้เรายัางไม่รู้นะคะ AS กับ AC เรายัางไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะติดไปในรูปของสมการเนาะ,ะส่วนสเตทเรารู้แล้วก็คือ10นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือของคอนกรีตนะมันทั้งหมดเท่าไหร่ความหนามันก็คือ T2T T1 ก็คือ5มิล 2T ก็คือ10มิล10มิลก็คือ0.01เมตรนะคะ,ะเพราะนั้นก็คือ D, d ไดมิเตอร์ข้างนอกอาจารย์ให้ไดมิเตอร์ข้างนอกเป็น D ีนะคะ D ก็ลบด้วยไดมิเตอร์ eter, ไอความหนา2 t ทเนะาะทั้งหมดกำลัง2นะคะส่วนอันนี้ก็คือของท่อเหล็กเนาะของท่อเหล็กก็คือไดมิเตอรนอกลบไดมิเตอร์ในไดมิเตอร์นอกนะเท่ากับเท่านี้นะไดมิเตอร์ในก็เท่ากับเท่านี้เนะาะลบกันเนาะอันนี้ก็ติดสูตรไว้อย่างเงี้นะคะส่วนสเตทเราก็ใส่ไป10กนะับร้อยเนาะ เท่ากับ800กิโลนิวตันกดเครื่องคิดเลขนะคะสมการนี้กดเครื่องคิดเลขแก้สมการออกมาเราจะได้ดีมีค่าเท่ากับ0.24ยจุดมิเมตรนะคะอันนี้คือคำตอบแค่นั้นเองนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะอ่ะ,อะเรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะ,ะข้อนี้เป็น คาหน้าตัดสม่ำเสมอนะคะหนัก W นะคะคาตัวนี้หนักดอันนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากมากเนาะถูกแขวนด้วยท่ออลูมิเนียมแล้วก็เหล็กซึ่งมีค่า e เท่ากับ70แล้วก็200อันนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมกับเหล็กมีค่า e ต่างกันเนาะเหล็กก็จะเป็น200อลูมิเนียมก็เป็น70ิจิกะปาสคา ความยาวเขาก็บอกมาให้ความยาวของนี่1.2เมตรความยาวนี้2เมตรยาวไม่เท่ากันอีกนะอ่าตามลำดับดังรูปนะคะจงหาอัตราส่วนระหว่างพื้นที่หน้าตัดของท่อเหล็กและอลูมิเนียมเพื่อให้คานที่แขวนอยู่ในแนวนอนได้นะคะคานที่อยู่แขวนในแนวนอนหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าไอ้เจ้าอลูมิเนียมเนี่ยมันถูกแรงกระทำใช่ไหม มันถูกแรงกระทำเนื่องจากไอท่อน้ำหนัก W เนี่ยมันแขวนอยู่นะคะมันถูกแรงกระทำมันมันก็จะยืดเอาตัวออกอันนี้ก็จะยืดตัวออกเหมือนกันแต่2ตัวนี้มันต้องยืดตัวเท่ากันนะคะมันถึงจะอยู่ในแนวนอนถ้าตัวใดตัวหนึ่งยืดไม่เท่ากันมันจะเอียงโอเคไหมคะเพราะนั้นโลที่เกิดขึ้นโลของอลูมิเนียมกับโลที่เกิดขึ้นของโลของสตีลหรือของเหล็กเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะ,ะเขาถามหาอัตราส่วนของ ถ้าพื้นที่หน้าตัดของอลูมิเนียมคือ Aa พื้นที่หน้าตัดของอะไรคือ As เขาถามหาอัตราส่วนระหว่าง Aa กับ As จะเป็นเท่าไหร่นะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องเขียนรูปก่อนนะคะรูปนี้มีน้ำหนัก W กระทำอยู่นะคะมีระยะต่าง,างๆเขากำหนดมาให้เราหมดนะระยะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเขียนทำไมนะคะเขียนเพื่อที่จะหา r e a แอคชัตรงนี้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ นะคะเราต้องหา Reaction ra กับ rb ออกมาให้ได้ก่อนนะคะการหา Reaction ทำยังไงก็เขียนรูป Frost free Body Diagram มันจะมีน้ำหนักลง W ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะมี Reaction ขึ้นมาเป็น ra ตรงนี้ก็จะมี Reaction ขึ้นมาเป็น rb นะคะทิสิตก็ใช้3สมการสมดุลน,นะคะในการที่จะหา Reaction ra กับ rb นะคะก็เหมือนกับเรื่องของคารนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ อาจารย์ก็ทําการ t ทคโ m o มนต์อาจารย์เขียนแรงชัถอดซั p พอร์เขียนแรงแชัเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็เทคโมเมนต์ที่จุด a อนะคะอาจารย์ก็ได้ rb ออกมาเท่ากับ 0.325w w เราไม่รู้ค่าเราก็ติดเอาไว้นะคะาจากนั้นใช้ส u m m ช t i o n fy เท่ากับ0นะคะอาจารย์ก็ได้ r a ออกมา r a เท่ากับ0.67 5w ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ Rb กับ Ra ติดอยู่ในรูปของ W นะคะอ่าทีนี้เรามาดูจากที่อาจารย์บอกนะว่าโลที่เกิดขึ้นมันต้องเท่ากันเพราะว่ามันต้องอยู่ในแนวราบเพราะนั้นโลที่เกิดขึ้นอ,อ่ระยะที่อลูมิเนียมยืดตัวจะต้องเท่ากับระยะที่เหล็กยืดตัวนะคะาจากสูตรจำได้ไหมคะโลเท่ากับ PL ส่วน AE นะคะเราก็ใส่เข้าไป ของอลูมิเนียม L ของอลูมิเนียม A ของอลูมิเนียม E ของอลูมิเนียมอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของเหล็กทั้งหมดนะคะ,ะเราได้ P ของอลูมิเนียมแล้ว P ของอลูมิเนียมก็คือ ra นะคะก็คือ60.67 5 W ก็บนะคะ L อเขาก็บอกมาให้1.2เมตรนะคะอันนี้หนเมตรของเหล m, นะ็ก2เมตรเนาะเ A, A เขาบอกไหมไม่ได้บอกเราก็ติดเอาไว้นะคะ e เขาบอกไหมบอกเราก็ใส่เข้าไปนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเราหาเร a c ชัน n r b มาเราก็ใส่เข้าไปเพราะ Rb ก็คือ P ของที่มันไปดึงไปดึงเหล็กเนาะก็ใส่เข้าไป L ก็ใส่เข้าไป2เมตรนะคะ a, S, ติดเอาไว้นะคะส่วนอันนี้ก็ใส่เข้าไปเห็นไหมคะั w, อยู่สองฝั่งก็ W จะตัดกันไปได้ตัด W ทิ้งไปเลยนะ,ะตัด W ทิ้งไปเลยแล้วเราก็ ย้ายอันนี้ให้มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเรานี้เราคือสิ่งที่เราจะหาเนาะ a อ,อหน้าตัดของอลูมิเนียมหาด้วยหน้าตัดของเหล็กนะเราต้องหาคําตอบอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายตัวที่เหลือมอยว้ฝั่งนี้ทั้งหมดกดเครื่องคิดเลขซะเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนของพื้นที่หน้าตัดของอลูมิเนียมต่อพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเท่ากับ3.56แค่นั้นเองนะคะง่ายมากเนาะข้อนี้อ่าอ่า ก็ประมาณสักสองเอ่อจะให้ตัวอย่างประมาณสักเท่านี้นะหวังว่าคงจะเข้าใจนิสิตก็ลองทำความเข้าใจดูวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ